โอเคสวัสดีครับทุ่ม41นาทีนะครับวันนี้ก็มาไม่ดึกเกินไปนะพี่เบียร์ก็ต่อไปนี้ถ้ากลับมาเร็วก็จะไลฟ์เร็วนะครับไม่ต้องเจอกันดึกดื่นแต่จะนอนหลับกันไปซะก่อนนะฮะก็มาทักทายข่าวเชลซีกับพี่เบียร์กันเหมือนเช่นเคยอัปเดตข่าวกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้พี่เบียร์ก็มารอบสายไปรอบหนึ่งแล้วจากการอัปเดตครับข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดของพรีเมียร์ลีกที่จะกลับมาเตะกันในเดือนหน้านี้แล้วนะครับโดยสโมสรต่างๆก็ยกมือโหวตและคอนเฟิร์มกันนะครับรัฐบาลก็ไฟเขียวว่าให้พรีเมียร์ลีกกลับมาเตะได้ครั้งหนึ่งในวันที่17มิถุนายนนะเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็ในส่วนเชลซีเนี่ยจะยังไม่มีโปรแกรมในเกมนัดแรกที่จะเปิดสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็รอคอนเฟิร์มก่อนนะแต่ว่าก่อนที่จะไปที่ข่าวกีฬาเราก็มาอัปเดตสถานการณ์โควิด-19กันเหมือนเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันสักนิดนึงครับตอนนี้ในส่วนของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นะครับมีผู้ติดเชื้อแล้วทั่วโลกเนี่ย5,800,000กว่าคนแล้วนะครับซึ่งนำโด่งมาโดยสหรัฐอเมริกาเช่นเคยก็เป็นกราฟที่ไม่ชันมากแล้วในการเพิ่มของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของบราซิลแล้วก็รัสเซียก็ตามมาติดๆแต่ว่าสาธารณรัฐจักรเนี่ยถ้าเราเห็นนะก็คือว่าเขาสามารถควบคุมได้แล้วกดการแพร่กระจายการติดเชื้อลงไปได้มากแล้วนะครับตัวเลขค่อนข้างขยับน้อยแล้วเพราะนั้นรัฐบาลอังกฤษน่ะจึงไฟเขียวให้พรีเมียร์ลีกกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูโปรแกรมไปดูเรื่องอะไรต่างๆวันนี้พี่เบียร์จะฉลองแสดงความยินดีกันอีกครั้งนึงวันนี้วันที่29พฤษภาคมนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ย2019พี่เบียร์ก็ได้ไปเชียร์ครับเกมนี้ในสนามที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานเนี่ยเป็นนัดสุดท้ายของเอเดนอาซาที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดมากนะครับแล้วก็โอลิเวียชีรูก็เคยอยู่อาร์เซนอลเนี่ยแต่ย้ายมาอยู่กับเชลซีแล้วก็มาเข้าชิงกับอาร์เซนอลในฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับก็คว้าแชมป์นะครับได้สำเร็จในถ้วยนี้ต้องบอกว่าชีรูเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นถ้วยของเขาจริงๆเลยนะครับทั้งถึงแม้ว่าในลีกหรือว่าในฤดูกาลนี้อาจจะเป็นบทบาทเป็นตัวสำรองแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นมากอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้สร้างประวัติศาสตร์ไว้กับเชลซีไว้ถ้วยหนึ่งอะไรหนึ่งยูโรปาลีกนะแล้วก็อีกหลายๆถ้วยที่เราจะยังอยู่กับชิลูและเชลซีต่อไปนะครับก็ไปเข้าไปอ่านบทความบทสัมภาษณ์ของเขาได้ที่เว็บไซต์ chelseafc.com ภาษาไทยก็มีแล้วนะเอ๊ะหรือยังก็เด็กก็มีนะโอเคเนี่ยครับนอกจากชิลูแล้ววันนั้นก็ต้องเป็นเอเดนอาซาต้องบอกเลยว่าโหเป็นแมตช์ออฟเดอะแมตช์เป็นคืนของเขาจริงๆที่ทำได้อย่างสุดยอดมากนะพาเชลซีคว้าแชมป์ส่งท้ายก่อนที่จะย้ายไปเจ็บที่เรอัลมาดริดนะตอนนี้ก็อยากให้อาซาหายเร็วๆแล้วฟิตกลับมาทำตามความฝันของตัวเองให้ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีแล้วกันนะจะได้อาจจะนะช่วงท้ายก่อนแขวนสตั๊ดใช้ปลายอาชีพนักฟุตบอลอาจจะย้ายกลับมาเชลซีอีกสักครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมนักเตะหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับหรือแม้แต่เอเดนอาซาร์เนี่ยที่ประสบความสำเร็จกับทีมแล้วมากมายนะครับโรนัลโดตอนที่อยู่แมนยูก็ได้ทั้งแชมป์ลีกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะก็อยากจะย้ายไปค้าแข่งกับเรอัลมาดริดนะครับรวมถึงเอเดนอาซาร์ด้วยนะครับก็เพราะว่าทีมเรอัลมาดริดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นยิ่งกว่าทีมฟุตบอลมันคือชีวิตจิตใจของคนทั้งเมืองแล้วก็เป็นทีมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะครับซึ่งถ้าเรามาดูมูลค่าเนี่ยตอนนี้นะครับพูดถึงเรอัลมาดริดเนี่ยจะเห็นได้ว่าอยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับคือมูลค่าของทีมโดยรวมนะแต่ว่าเชลซีเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเชลซีเราเป็นทีมที่ยืนหนึ่งในกรุงลอนดอนเหมือนกันถึงแม้ว่าในอังกฤษเนี่ยจะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยู่เหนือกว่ามากๆอยู่แล้วนะครับมูลค่าการตลาดมูลค่าอะไรเพราะว่าหลายๆปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ต่างๆมากมายจนแบบเป็นทีมแถวหน้าระดับโลกนะครับแซงหน้าทีมที่เป็นตำนานอย่างลิเวอร์พูลในยุคก่อนอะมาอย่างมากมายนะครับทำให้มูลค่าการตลาดของแมนยูเนี่ยน้องๆเรอัลมาดริดเลยแล้วก็เชลซีเราก็กำลังสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็กำลังก้าวไปสู่จุดนั้นนะครับถึงแม้จะยังไม่ถึงก็ตามโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีอยู่อันดับที่6และลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่7นะแต่ก็อย่างที่เราเห็นกันว่าปีที่แล้วนะครับฟอร์มเราอาจจะไม่ได้ดีมากแล้วก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายสายเลือดด้วยนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกลับกันนะครับ
เจเกนคล็อปได้สร้างลิเวอร์พูลขึ้นมาได้อย่างสุดยอดมากๆนะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปีที่แล้วมาได้นะครับและทีมที่กำลังแข็งแกร่งมากๆโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดในพรีเมียร์ลีกในปีนี้และกำลังจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นลิเวอร์พูลถึงขยับจากอันดับที่5ครับขออภัยอันดับที่7นะขึ้นมาอยู่อันดับที่5ในปีนี้นะครับก็ลองมาดูอันดับกันนะครับนี่คือระดับของทีมฟุตบอลในโลกนี้เลยนะอันดับหนึ่งก็เป็นเรอัลมาดริดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์เซโลนาบาเยิร์นมิวนิกซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วบาเยิร์นกับบาร์เซโลนานี่ก็สลับกันเป็นพักๆอยู่แล้วนะแต่ว่าอันดับที่5เนี่ยลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นทีมมูลค่าสูงจากการลงทุนอย่างมหาศาลของกลุ่มตะวันออกนั่นเองนะครับแล้วก็เชลซี FC ของเรายังไงก็เป็นเรียกว่าคามิเซเว่นนะครับในทีมสโมสรระดับโลกเนี่ยพี่เบียร์ก็ถือว่าสุดยอดละและต้องอยู่เหนือท็อตแนมฮอตสเปอร์แค่นั้นพี่เบียร์ก็พอใจแล้วครับถึงแม้ว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยจะขยับขึ้นมานะครับจากอันดับ9ขึ้นมาเป็นอันดับ8เพราะมีฟอร์มที่ดีขึ้นแต่ว่าก็หวังว่าจะหยุดอยู่แค่นั้นอาจจะหล่นลงไปเรื่อยๆนะการนำของโชเซ่มูรินโญ่พี่เบียร์ก็หวังว่าสเปอร์อาจจะไม่ได้คว้าแชมป์อะไรอีกแล้วก็จะมีความสุขมากๆนะครับเพราะนั้นเชลซีตอนนี้เป็นคามิเซเว่นก็ยังโอเคอยู่ครับถือว่าเป็นทีมอันดับ1ในลอนดอนเลยก็ว่าได้เพราะว่าทีมในลอนดอนอย่างทีมอื่นนะไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมเวสต์แฮมนะครับหรือแม้แต่อาร์เซนอลนะฮะก็ที่อยู่อันดับ10เนี่ยก็ถือว่ายังห่างไกลจากเชลซี FC ของเรานั่นเองนะครับข่าวต่อมาเรามาดูถึงเรื่องของอดีตเพื่อนร่วมทีมของฮาคิมซีเยกนะฮะได้พูดถึงอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขานั่นคือยูเนสม็อกต้านะพูดถึงซีเยกว่าสมัยที่ร่วมเคยเล่นด้วยกันในโทเวนเต้เนี่ยเขาบอกว่าการที่เชลซีเนี่ยได้คว้าซีเยกเข้าไปร่วมทีมเนี่ยซีเยกเขาจะมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่โดดเด่นและเขาก็จะน่าจะสร้างผลงานที่ดีกับเชลซีได้อย่างแน่นอนนะครับเขามีคาแรคเตอร์ที่เหมาะสำหรับการเป็นกัปตันเขาคือผู้นำที่ดีนะครับแล้วก็เขาเนี่ยสามารถจะทำให้เชลซีแข็งแกร่งได้ขึ้นแน่นอนนะครับโดยเฉพาะกับสื่อต่างๆการให้สัมภาษณ์กับสื่อการพูดถึงทีมแล้วก็การแถลงข่าวอะไรต่างๆเนี่ย CX สามารถทำมันได้ดีนะมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความเป็นผู้นำเขาบอกว่าคล้ายๆกับจอห์นเทอร์รี่นะก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าตอนที่ซีเยกย้ายมาอยู่กับเชลซีแล้วนะจะแสดงบทบาทตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าเชลซีก็เรียกว่ายังไม่มีกัปตันที่แบบดุดันแล้วก็เป็นตัวแทนของทีมในการตอบคำถามกับสื่อต่างๆอะไรเงี้ยได้อย่างจอห์นเทอร์รี่นะครับยังไม่มีมาในช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นช่วงสายเลือดใหม่เหมือนกันแล้วก็ซีเยกก็ถือว่าเป็นสายเลือดใหม่ของเราเพราะนั้นก็เราก็ตามให้กำลังใจฮาคิมซีเยกกันได้ในฤดูกาลหน้านี้นะครับโอเคเรื่องสุดท้ายที่พี่เบียร์จะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของการกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งของพรีเมียร์ลีกที่พี่เบียร์ได้อัปเดตไปแล้วเมื่อตอนกลางวันนะเมื่อตอนสายๆวันนี้ก็มาไลฟ์อยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ขอมาแก้ข่าวแล้วก็คอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งในช่วงค่ำนี้แล้วกันนะครับเรื่องของพรีเมียร์ลีกเนี่ยนัดแรกนะครับจะเริ่มเตะกันในวันที่17มิถุนายนนะครับเป็นการเปิดสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยนะเป็นแมตช์ตกค้างระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบอาร์เซนอลนะครับและคู่หนึ่งก็เป็นแอสตันวิลล่าพบอะไรละจำไม่ได้แต่ว่าที่สำคัญน่ะพี่เบียร์คิดว่าตอนแรกเชลซีเนี่ยจะกลับมาเตะไม่เชลซีก็บอกว่าไม่มีโปรแกรมในวันที่17นะครับอาจจะกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งวันที่19หนึ่งต้องขออภัยด้วยเพราะว่าโปรแกรมถัดไปจากวันที่17เนี่ยเขาจะจัดขึ้นในวันที่19 20 21 22คือศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์แต่เวลาและการแข่งขันคู่แข่งขันโปรแกรมของเชลซียังไม่คอนเฟิร์มนะครับตอนนี้แต่น่าจะเริ่มจากวันที่19คือศุกร์เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีนึงใกล้ๆเพราะว่าเขาต้องดูหลายอย่างเรื่องความปลอดภัยเรื่องการควบคุมโรคเรื่องการตรวจเชื้อตรวจวัดไข้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าล่าสุดที่พรีเมียร์ลีกทำการตรวจไข้หวัดโคโรนานะครับทั้งนักเตะแล้วก็สตาฟโค้ชเนี่ยจำนวนพันหน่อยๆคนเนี่ยก็เจออีก4คนโดยเป็นนักเตะ2คนนะครับก็พบเชื้อโคโรนาไวรัสเพราะนั้นต้องมีมาตรการอะไรที่มันคุมเข้มมากๆที่จะตรวจให้เจอก่อนที่นักเตะคนนั้นๆเนี่ยจะลงไปแข่งในสนามนะครับซึ่งเขากำลังเตรียมมาตรการตรงนี้เพื่อที่จะออกโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าเชลซีเราจะเตะวันไหนแต่ที่แน่ๆเมื่อพรีเมียร์ลีกกลับมาเริ่มเตะวันที่17มิถุนายนแล้วนะครับโปรแกรมของ FA Cup ก็ไม่ได้ยกเลิกไป FA Cup เนี่ยก็จะกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งเช่นกันโดย FA Cup นี่นะครับก็น่าจะกลับมาเตะกันในช่วงประมาณหลังจากที่พรีเมียร์ลีกเปิดไปแล้วประมาณ2สัปดาห์ก็คือประมาณวันที่27 28นะคือรอบก่อนรองชนะเลิศ
ซึ่งตอนนี้ก็จะมีอยู่8ทีมนะครับอีก4คู่ที่กำลังจะเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วหลังจากนั้นก็จะเล่นรอบรองชนะเลิศในประมาณวันที่11ถึง12กรกฎาคมแล้วก็1สิงหาคมนะครับตามลำดับก็ตอนนี้เชลซีก็ยังอยู่ในถ้วยนี้นะ FA คัพนะถึงแม้ว่าจะตกรอบลีกคัพไปแล้วเชลซีก็ยังมีลุ้นนะจะบอกให้โดยเชลซีเนี่ยจะต้องออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวสายเข้าพอดีพี่ไลฟ์อยู่นะจ๊ะเพิ่งอ่ะขอสรุป FA Cup อีกนิดนึงนะครับในส่วนของฟุตบอล FA Cup นะครับรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งกันช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับเลสเตอร์ซิตี้จะพบกับเชลซีนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะพบอาร์เซนอลและนอริชซิตี้จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเพราะนั้นต้องบอกว่ายังเหลือทีมใหญ่เนี่ยดูสิทีมใหญ่จากแมนเชสเตอร์ทั้ง2ทีมและทีมใหญ่จากกรุงลอนดอนอีก2ทีมไม่ว่าจะเป็นเชลซีหรืออาร์เซนอลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้วยนี้เราก็ยังได้ลุ้นกันอีกยาวๆนะครับเพราะนั้นช่วงปลายเดือนมิถุนายนน่าจะได้ชมกันนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกก็สรุปสั้นๆอีกครั้งนึงสำหรับพรีเมียร์ลีกนะครับจะเริ่มกลับมาเตะกันวันที่17มิถุนายนถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดการกระจายอะไรของเชื้อโรคต่างๆนะครับไฟเขียวรัฐบาลบอกจัดไปเนี่ยพรีเมียร์ลีกจะจัดการแข่งขันเนี่ยเป็นปกติในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ก็คือวันศุกร์เนี่ยช่วงหัวค่ำนะครับ2ทุ่มแล้วก็วันจันทร์นะวันศุกร์กับจันทร์เนี่ยจะจัดช่วงหัวค่ำแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะมีการเตะ4ช่วงเวลาเลยนะครับตั้งแต่เที่ยงบ่ายครึ่งบ่าย3อะไรประมาณนี้พี่เบียร์ที่ดูไปเมื่อกลางวันนะแล้วก็จะมีฟุตบอลกลางสัปดาห์ก็คือวันอังคารพุธแล้วก็พฤหัสวันอังคารพุธและพฤหัสเนี่ยก็จะแข่งกันในช่วงหัวค่ำตามเวลาประเทศอังกฤษนะก็คือประมาณ2ทุ่มนะเพราะฉะนั้นดูทรงแล้วเนี่ยการที่จัดการแข่งขันให้มันเสร็จได้อย่างรวดเร็วอาจจะต้องแข่งกันสัปดาห์ละ2แมตช์นะครับคือสุดสัปดาห์1แมตช์แล้วก็กลางสัปดาห์1แมตช์ตอนนี้เรียกว่าเรารอโปรแกรมรอลุ้นดูโปรแกรมการแข่งขันที่จะออกมาอย่างจะจ่อนะพี่เบียร์ดูว่าอ่ะคือถ้าถามว่าเห็นด้วยไหมที่จะกลับมาเตะกันในตอนนี้คิดว่าสถานการณ์ยังไม่โอเคอะแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับกลับมาเตะให้ได้แชมป์จบไปแต่ก็มันจะกร่อยๆนิดนึงอะพี่เบลก็ค่อนข้างเห็นใจนะครับลิเวอร์พูลนิดนึงที่ว่าจะได้แชมป์ในรอบ30ปีมั้งทั้งทีเนี่ยแต่ว่ามาเป็นในช่วงโควิดเนี่ยทำให้การฉลองแชมป์มันอาจจะไม่ได้เฮอะไรกันเต็มที่ขนาดนั้นนะพี่เบลไม่ได้มีอคติอะไรกับลิเวอร์พูลแล้วก็ไม่ได้แช่งนะครับในเรื่องของลิเวอร์พูลจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์เนี่ยเฉยๆไม่แช่งแล้วก็ไม่ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าลุ้นให้เชลซีเนี่ยกลับมาสร้างความแข็งแกร่งถ่ายเลือดใหม่ให้ได้อย่างทีมลิเวอร์พูลดีกว่าเพราะนั้นในปีนี้ครับในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งดูแล้วจากนายกเทศบาลเมืองของที่เยอรมันอ่ะนะของเมืองบาเยิร์นอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าถ้าบาเยิร์นได้แชมป์ก็จะไม่อนุญาตให้มีการมาแห่มาฉลองมาถ้วยอะไรเงี้ยทางอังกฤษก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันนะอาจจะได้ดูการฉลองผ่านไลฟ์มากกว่านะครับก็ติดตามกันต่อไปสำหรับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกที่จะออกมาในเร็วๆนี้อีกครั้งหนึ่งเขาน่าจะประชุมกันในสุดสัปดาห์นี้นะครับอาจจะวันนี้หรือเปล่าหรือต้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวพี่ไปจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกให้ฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าเราได้โปรแกรมแล้วนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้สรุปข่าวอย่างรวดเร็วกับพี่เบียร์โอ้พยายามพูดให้มันคล่องๆพูดมาเร็วๆแต่อาจจะมีการตะกุกตะกักนิดนึงฮะก็คิดว่าน่าจะเริ่มดีขึ้นเริ่มคล่องขึ้นเรื่อยๆถ้าทำบ่อยๆทำทุกวันแล้วก็เราจะได้มาเจอกันอย่างนี้ทุกวันนะครับในช่วงโควิด-19 หรือแม้แต่หลังจากช่วงนี้นะครับพี่เบียร์ก็คิดว่าโอเคมันก็สนุกดีที่ได้มาคุยข่าวได้มาคุยกับน้องๆนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้นะครับใต้คลิปได้นะครับถ้าน้องๆที่มาดูย้อนหลังอยากให้ไปติดตามข่าวสารเรื่องอะไรอยากให้อัปเดตข่าวไหนก็สามารถแจ้งพี่เบียร์มาได้เลยหรืออยากให้ปรับปรุงการจัดรายการอะไรยังไงนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยขอบคุณมากๆที่ติดตามและขอบคุณที่แนะนำขอบคุณน้องๆทุกคนที่พูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับนี้พี่เบียร์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เราจะเจอกันทุกวันอย่างนี้ข่าวเชลซีกับพี่เบียร์สำหรับนี้บ๊ายบายสวัสดีครับเย้